ใบเตยเหมือนสายฟ้าฟาดเผยข่าวทำใจสลายเป็นอีกวันที่แย่ที่สุดในชีวิตเป็นช่วงที่อยู่ในมรสุมชีวิตอีกช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความร่ายยาวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่ทำเอาใจสลายถือเป็นอีกหนึ่งวันที่แย่ที่สุดในชีวิตโดยใบเตยได้เผยข่าวร้ายเมื่อทราบว่าภูมิแฟนของน้องชายลูกชันวิทย์ประสบอุบัติเหตุรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงมีเลือดออกในสมองหูและกะโหลกแตกอาการตอนนี้ยังไม่ตอบสนองใดๆยังใช้เครื่องช่วยหายใจและยังดูอาการอยู่ในห้องICUในวันที่ชีวิตทุกอย่างถาโถมเข้ามาจนบางครั้งไม่รู้เลยว่าจะมีสติรับทุกอย่างที่เข้ามาได้แค่ไหนวันนี้เป็นวันที่แย่ที่สุดอีกหนึ่งวันในชีวิตที่ต้องมาเห็นคนในครอบครัวของเราใจสลายแบบไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงก่อนหน้านี้ได้คุยกันว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพี่แมนพี่เตยพี่ภูมิน้องลุกจะมาช่วยดันพยุงครอบครัวดูแลครอบครัวให้ผ่านเนาะเรื่องราวร้ายๆในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ไปให้ได้แต่วันนี้เหมือนสายฟ้าฟาดข่าวร้ายในชีวิตกลับมาอีกรอบที่ได้รู้ว่าเสาหลักของครอบครัวอีกคนได้เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดบอกได้เลยว่าแม่ใบทำใจแทบไม่ได้เลยสงสารน้องลูกแบบจับหัวใจรู้ว่าน้องจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวแค่ไหนกับสิ่งที่ต้องเผชิญแต่ในฐานะคนเป็นพี่ที่ชีวิตต้องสู้แบบปางตายมาทุกด่านทุกบททดสอบที่เข้ามาในชีวิตก็จะบอกลูกว่าพี่สาวคนนี้จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดจะทำทุกอย่างจะสู้ทุกทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าและมาช่วยกันดูแลพี่ภูมิให้อาการดีขึ้นและมีความหวังที่สวยงามกลับมาในชีวิตอีกครั้งใครที่เป็น FC ช่อง YouTube ของเราจะรู้ดีว่าพี่ภูมิเป็นคนดีแค่ไหนวันนี้แม่ใบจะหาทางรักษาพี่ภูมิให้กลับมาเป็นปกติเพื่อความสุขของน้องลูกให้ได้พี่สาวคนนี้จะสู้เพื่อน้องเหมือนอย่างที่น้องสู้เพื่อพี่เตยและเข้มแข็งเพื่อพี่เตยมาตลอดครอบครัวเราจะจับมือผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยกันให้ได้ตอนนี้ได้แต่สวดภาวนาให้พี่ภูมิฟื้นและรู้สึกตัวได้ดีขึ้นในทุกๆวันฝาก FC ของแม่ใบทุกคนที่ได้อ่านข้อความตรงนี้ใครมีหมอหรือทีมแพทย์หรือแนะนำโรงพยาบาลดีๆที่รักษาอาการทางสมองได้เก่งที่สุดอินบ็อกซ์แชร์ประสบการณ์มานะคะการได้อ่านเรื่องราวของทุกคนคงทำให้แม่ใบกับน้องลุกมีความหวังในชีวิตขึ้นมามากๆท้ายสุดขอบคุณทุกๆกำลังใจและทุกคนที่มาอยู่ข้างๆกอดคอร้องไห้ด้วยกันกับแม่ไม่ว่าจะกี่ดราม่าเรื่องราวในชีวิตขอบคุณที่ไม่ไปไหนยังรักยังเชื่อมั่นเชื่อใจสงสารเห็นใจในชีวิตของความเป็นใบเตยอาสยามมามากมายปีนี้คงเป็นอีกปีและบททดสอบของชีวิตว่าแม่จะอดทนและผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดไปได้สุดท้ายความเชื่อในฐานะของคนเป็นแม่จะสู้ทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับลูกค่ะเวทมนต์คือทุกอย่างคือหัวใจสำคัญของครอบครัวเราจริงๆฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องลุกด้วยนะคะตอนนี้กำลังใจสำคัญกับครอบครัวของเรามากๆจริงๆขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ